หมอคะช่วยด้วยคนไข้ชักค่ะคนไข้ชักเหรอครับโอ้คุณพยาบาลฉีดยากันชักให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าเป็นอะไรค่ะเดี๋ยวจะฉีดยากันชักให้นะคะชักนี่มาฉีดยากันชักก่อนนะอันนี้เป็นยาฉีดกันชักนะฉีดเลยปุ๊บคนไข้ก็หยุดชักหลังจากฉีดยาเสร็จก็หยุดชักนะครับโอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในห้องฉุกเฉินเนี่ยคุณหมอคนไข้ดีแล้วใช่ไหมเคสนี้นะครับผมเล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรคนไข้ก็ใช้กระท่อมครับกระท่อมเหรอคะกระท่อมก็คือใบไม้ที่เอามากินกันใช่ไหมใช่แล้วครับเด็กวัยรุ่นสมัยเนี่ยเราจะเขามักนิยมเอากระท่อมไปผสมกับยาแก้ไอนะมันอาจจะทำให้เกิดการชักแบบในเคสนี้ได้เลยนะครับจริงเหรอคะเนี่ยกระท่อมทำให้ชักได้ด้วยเหรอตัวกระท่อมเนี่ยไม่ได้ทำให้ชักนะครับแต่ว่าตัวของยาแก้ไอที่ผสมเนี่ยหรือบางคนเขาเรียกว่า4 คูณ 100อ่ะเคยได้ยินไหมครับอะไรคือ4 คูณ 100เหรอคะมันเป็นสูตรอันนึงนะครับที่แบบเยาวชนเนี่ยห้ามทำเลยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ถึงตายได้จริงๆวันนี้ก็ไม่อยากจะมาคุยมาแลกเปลี่ยนสูตรอะไรนะครับแต่จะบอกว่าอาจจะมีเยาวชนบางคนที่ไม่รู้ครับเหมือนถูกชักชวนให้ไปใช้4 คูณ 100อะไรประมาณนี้ครับระวังนะครับอาจจะตายได้นะมีชักแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้ได้เดี๋ยววันนี้พี่หมอกระต่ายจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะกระท่อมกับยาแก้ไอเนี่ยเป็นสูตรที่อันตรายมากๆไม่ควรจะใช้ร่วมกันใช่ถูกต้องแล้วครับอย่างเคสนี้นะครับเคสนี้ก็เป็นเด็กเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยที่คิดจะลองนะครับเอากระท่อมผสมกับยาแก้ไอบางชนิดนะครับบางคนเนี่ยผสมยากันยุงด้วยนะครับอู้น่ากลัวมากเลยทำไมถึงใส่ยากันยุงอะคะยากันยุงมีพิษนี่ก็ใช่นะสิครับมันมีพิษแล้วผสมไปทำไมนี่พอกินไปสักพักเนี่ยครับตัวพิษของยาแก้ไออะครับยาแก้ไอเนี่ยมีชื่อว่าไดเฟนไฮดัมบีนนะครับยาตัวเนี้ยจริงๆมันก็เป็นยาที่รักษาอาการไออะครับแต่ว่าพอมาใส่ในน้ำกระท่อมเนี่ยที่ใส่อย่างผิดวิธีนะครับซึ่งจริงมันก็ไม่ควรจะใส่นะครับใส่ปริมาณมากก็จะได้รับพิษของยาแก้ไอตัวเนี้ยครับโอ้ขนาดนั้นเลยเด็กคะเป็นพิษของยาแก้ไอแล้วพิษของมันเนี่ยคืออะไรบ้างอย่างนี้เลยครับพิษของมันเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า anticholinergic นะครับมันจะทำให้มีอาการแห้งม่านตาเล็กกระจิ๋วหลิวนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจคนไข้นะครับเปิดตาดูโอ้เห็นไหมครับรูม่านตาเล็กนิดเดียวผิวแห้งนะครับคนไข้ก็จะมีอาการแห้งปากแห้งรักแร้แห้งแบบนี้ครับแล้วก็มีอาการง่วงซึมแล้วก็หลอนประสาทด้วยถ้ารุนแรงเนี่ยก็อาจจะชักแบบนี้ได้เลยนะครับอู้น่ากลัวจังเลยค่ะยาเนี้ยถ้ากินไปมากๆมีโอกาสเสียชีวิตไหมคะคุณหมอมีแน่นอนครับเพราะว่าถ้ารับประทานยาแก้ไอไดเฟนไฮนามีเนี่ยปริมาณมากเนี่ยมีโอกาสที่จะหยุดหายใจได้นะครับเพราะว่ามันง่วงซึมคนไข้อาจจะคอพับหยุดหายใจได้อู้น่ากลัวจังเลยค่ะถูกต้องแล้วครับดังนั้นพี่หมอเตือนเยาวชนนะครับเด็กๆเล็กๆที่ดูเนี่ยอย่าคิดจะลองนะครับควรจะหลีกเลี่ยงจากกระท่อมนะกระท่อมไม่ใช่กาแฟนะครับมันเป็นสารที่เสพติดได้มันทำให้ร่างกายเราแย่ลงแล้วก็ถ้ามีใครชวนให้น้องๆเนี่ยไปใช้4 คูณ 100เรารีบหนีออกเลยนะครับพี่หมอเตือนแล้วอย่าไปใช้นะครับโอกาสที่จะชักแล้วก็เสียชีวิตได้มีนะครับโอ้น่ากลัวมากๆเลยค่ะแล้วเคสนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคุณหมอเราต้องล้างพิษไหมเดี๋ยวมาดูกันครับความดันได้เท่าไหร่แล้วครับผมความดันตกค่ะแค่80-40เองโอ้ไหนผมประเมินหน่อยสิดูนี่โอ้คนไข้เหมือนจะไม่หายใจนะครับหายใจช้ามากเลยครับหลังจากที่ฉีดยากันชักไปเนี่ยม่านตาก็เล็กนิดเดียวความดันก็ตกการหายใจก็ไม่ดีโอ้เราคงจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่ายาแก้ไอตัวเนี้ยไดเฟนไฮดามีนมันกดการหายใจเยอะเลยครับมันได้เยอะไปเนี่ยนะมาเตรียมอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเตรียมอุปกรณ์มาให้เอารถเข็นมานะดูสิต้องใช้อุปกรณ์เตรียมท่อช่วยหายใจให้คุณหมอหน่อยแล้วมาใส่ท่อช่วยหายใจกันครับหมอขอแอมบูหน่อยนะครับหมอจะช่วยหายใจก่อนนะคนไข้เหมือนจะหายใจแย่ลงเพราะว่ายาแก้ไอที่กินเกินขนาดนะครับที่ผสมกับกระท่อมเนี่ยอันนี้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูช่วยบีบหมอ
จะใส่ท่อช่วยหายใจนะครับคนไข้อาการแย่แล้วหมอต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะไม่งั้นคนไข้อาจจะหยุดหายใจได้นะเพราะว่ายาตัวนี้มันกดการหายใจนะครับกินไปซะเยอะเลยมาคุณพยาบาลครับเรียบร้อยกระท่อมก็ยังจัดเป็นสารที่เสพติดอยู่นะครับเมื่อใช้เป็นปริมาณนานๆเนี่ยก็มีโอกาสเสพติดได้นะครับอีกอย่างนึงกระท่อมเนี่ยใช้มากๆอาจจะทำให้มีอาการหลอนประสาทได้มีอาการทางโรคจิตได้นะครับเราก็ไม่ควรจะใช้นะสิวคูณร้อยนะครับเป็นสูตรที่ต้องระวังและห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับการใช้กระท่อมร่วมกับผสมยาแก้ไอไดเฟนไฮนามีนหรือว่ายาอย่างอื่นเนี่ยอันตรายเป็นพิษถึงตายได้เลยนะครับอาจจะทำให้หยุดหายใจกดการหายใจง่วงซึมเสียชีวิตได้เลยนะครับเยาวชนเด็กๆอย่าลองนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็โปรดติดตามห้องฉุกเฉินต้องรู้สำหรับเด็กได้กับพี่หมอกระต่ายนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเด็กๆบ๊ายบายค่ะ